สวัสดีค่ะ FC ที่รักช่วงนี้เฮียตะวันทำงานโหดมากอยากจะเรียนเชิญคุณยายฝนช่วยมาตรวจงานสักหน่อยช่วยสาดความสดชื่นเย็นฉ่ำมาให้ทีและตอนนี้ไรก็ขอเรียนเชิญ FC ทุกท่านมากองรวมกันตรงนี้ค่ะมาฟังนิยายเสียงสนุกๆคลายร้อนกันกับเรื่องมหาเศรษฐีตอนรักเมียฝึกหัดฟาหานมีเบ้าหน้าที่หล่อเหลาคมคายเขย่าหัวใจของสาวๆทั้งประเทศมานานหลายปีแล้วเพราะนอกจากเขาจะรูปหล่อร่ำรวยและก็มีชื่อเสียงแล้วเขาก็ยังโสดสนิทอีกด้วยแต่ใครจะรู้ว่าที่เขาอยู่โสดมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่ามารดาของเขาห่วงเขามากนั่นเองดาราหนุ่มที่พกพาเสน่ห์อันล้นเหลือเข้ามายังจีหน้าผับวันนี้เขาตั้งใจมาเที่ยวที่นี่ก็เพื่อมาดูดาวเด่นเมื่อดนตรีเริ่มบรรเลงสวยดีเธอชื่ออะไรเธอชื่อชาย่าค่ะและเธอโสดสนิท 100% จีหน้าเจ้าของผับหรูบอกกับฟาหานว่าชาย่าร้องเพลงได้ไพเราะมากไม่รู้จะจริงแท้แค่ไหนแต่อีกเดี๋ยวก็คงได้รู้เขาชอบผู้หญิงสวยเป็นอันดับแรกรองลงมาคือความสามารถดวงตาคงกล้าดูแสงดาวมองไปยังผีเสื้อแสนสวยนามว่าชาย่ากระพือปีกร่ายรำอวดความสวยงามและก็ความสามารถของเธอหญิงสาวจับไมค์ร้องเพลงได้ไพเราะจับใจมากและเธอก็ร่ายรำได้อย่างพริ้วไหวสวยงามแล้วก็ชวนมองและแสดงได้ประทับใจคนดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วทุกอย่างก็ตกอยู่ในความเงียบพิธีกรถามขึ้นมา 2-3 ครั้งแต่ก็ยังเงียบดาวเด่นเดินหน่วยนาฏมาหาผู้ชายที่หล่อที่สุดในสายตาของเธอด้วยรอยยิ้มหวานชาย่านั่งลงตรงข้างกับชายหนุ่มขอบคุณมากนะคะที่ให้เกียรติชาย่ามากขนาดนี้ก็คุณสวยถูกใจผมอ๋อเรียกผมว่าฟาหานยินดีที่ได้รู้จักนะชายาเขาเรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงทุ้มกังวานน่าฟังหญิงสาวทำหน้าที่เป็นสาวชงวิสกี้ให้กับชายหนุ่มทันทีดวงตาคู่สวยก็มองไปหน้าหล่อเหลาด้วยใจที่เต้นระทึกแล้วก็ฝันหวานไปไกลสองหนุ่มสาวนั่งดื่มกันไปคุยกันไปได้ราวๆครึ่งชั่วโมงฟาหานก็รู้สึกปวดเบาขึ้นมาผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนะครับได้ค่ะให้ชาย่าไปเป็นเพื่อนไหมคะไม่ต้องหรอกผมไปเองได้ชายหนุ่มลุกขึ้นกำลังจะก้าออกจากโต๊ะแต่อุ๊ยขอโทษค่ะเบียร์หกเลอะเสื้อคุณหมดเลยดาวเด่นของอาทิตย์ที่แล้วนั่นเองที่เดินมาชนชายหนุ่มไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ได้ค่ะเดี๋ยวแพทซี่จะพาคุณเข้าห้องน้ำแล้วแพทซี่จะซักแล้วก็เป่าเสื้อให้นะคะชาย่าขบกรามปลอดกอดมองหน้ารุ่นพี่ที่เธอนึกอิจฉาริษยาด้วยใจที่เดือดปุดๆจะดีหรอครับเขาเองก็ไม่อยากจะใส่เสื้อผ้าเปียกๆแบบนี้เหมือนกันดีสิคะรีบเข้าห้องน้ำกันเถอะค่ะเดี๋ยวแพทซี่จะพาไปเองฟาฮานคะให้ชาย่าซักให้ก็ได้ค่ะชาย่าทนไม่ไหวกลัวว่าสุนัขสาวผู้หิวโหยตัวนี้จะมาคาบเนื้อของหล่อนไปรับประทานหล่อนจำต้องตัดไฟแต่ต้นลงอ้อไม่ได้สิฉันเป็นคนทำเขาเลอะฉันต้องรับผิดชอบแพทซี่ที่ไม่คิดจะยอมแพ้ก็แยงขึ้นมามองเพื่อนร่วมงานด้วยหางตาแบบเหยียดหยันแล้วก็ตวัดสายตามามองชายหนุ่มเธอกลับยิ้มหวานอย่างดัดจริตไปค่ะมิสเตอร์ฟาฮานแพทซี่เข้ามากอดแขนยายของชายหนุ่มทำให้ชายาของขึ้นทันทีปล่อยเขานะคืนนี้เขาอยู่ในความดูแลของชาย่าชาย่าควรดูแลเขาถึงจะถูกต้องโอ้ my god นี่เขาจะมานั่งดื่มแบบสบายใจไม่ได้เดือดนี่เอาเป็นว่าผมจะเข้าห้องน้ำไปพร้อมกับพวกคุณทั้งสองคนเลยนะแล้วก็จะกลับมานั่งดื่มด้วยกันตกลงไหมครับก็ได้ค่ะชาย่าแล้วแต่คุณฟาฮานเลยนะคะงั้นรีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอานะคะแล้วสองสาวก็ควงแขนดาราหนุ่มกันคนละข้างแล้วพาเขาไปเข้าห้องน้ำ VIP ด้วยกันพอไปถึงฟาฮานก็ขอตัวสองสาวไปปลดทุกข์ก่อนแล้วพอคล้อยหลังดาราหนุ่ม
สองสาวก็เขม่นกันทางสายตาอีกครั้งพี่แพทซี่อะไรคืนนี้เขาเป็นของชาย่านะแน่ใจเหรอเธอยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะพาเธอไปต่อหรือเปล่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปเลยนะตายแล้วผู้หญิงสองคนนี้ตั้งใจจะงาบฝาหานกันจริงๆเหรอเนี่ยคนที่เดินตามหนึ่งหนุ่มสองสาวมาจนถึงห้องน้ำด้วยการอาศัยความช่วยเหลือของเพื่อนรักที่ทำงานในผับถึงกับตาโตด้วยความตกใจแล้วเธอจะทำยังไงให้ผู้ชายอย่างฟาฮานเลิกสนใจสองสาวนั่นเธอควรจะทำยังไงก่อนเป็นอันดับแรกนะลาลาลินหรือต้นหลิวหรือหลิวที่เธอชอบใช้แทนตัวเองก้มมองสภาพของตัวเองหน้าตาจืดจืดผมฟูฟูสวมเสื้อแขนยาวเฉยๆแบบนี้เนี่ยนะจะเป็นคนที่เดินเข้าไปบอกดาราหนุ่มว่าอย่าไปสนใจสาวสวยสองคนนั้นเลยค่ะมาสนใจฉันดีกว่านะคะงั้นเด้อเป็นไปไม่ได้อ่ะแต่ถ้าลานาลีนคิดแล้วก็ตัดสินใจอย่างด่วนจีต้องไปขอความช่วยเหลือแนนนี่ปักอุ๊ยขอโทษค่ะมิสเตอร์ลานาลีนค่อยๆเงยหน้าขึ้นด้วยอาการหวั่นหวั่นใจว่าเขาจะโกรธเธอหรือเปล่าที่เธอเดินมาชนเขาจังๆแบบนี้สวยดาราหนุ่มชื่นชมหญิงสาวในใจเสื้อตรงหน้าอกของคุณเปื้อนนี่คะอ๋อใช่มันเปื้อนวิสกี้นิดหน่อยนะนี่หล่อนจะยืนให้คุณฟาฮานเขากอดอีกนานไหมฮะชาย่าโผล่ออกมาอย่างเหลืออดนึกอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงเจ้าสำออยคนนี้ให้หน้าคว่ำจริงๆที่จู่ๆก็โผล่พรวดมาจากไหนก็ไม่รู้บางอาจมาอ่อยผู้ชายของเธออย่างหน้าไม่อายแบบนี้ลานาลินหันมามองหน้าอีกฝ่ายด้วยแววตาใสซื่อขอโทษด้วยนะคะคุณพี่คือว่าต้นหลิวไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเดินชนสามีของคุณพี่เพื่อให้เขามากอดต้นหลิวนะคะชาย่าถามจิกกัดลาลาลินด้วยภาษาไทยแต่ลาลาลินกลับตอบเป็นภาษาอังกฤษที่ฟาฮานได้ฟังแล้วก็นึกเห็นใจหญิงสาวและรีบอธิบายความเข้าใจผิดของเธอที่มีต่อเขาในทันทีผมไม่ใช่สามีของมิสชาย่านะครับคุณคงเข้าใจผิดอ้าวไม่ใช่หรอกหรอคะก็เมื่อกี้คุณคนนี้เขาถามหลิวว่าหลิวจะยืนให้คุณกอดอีกนานไหมหลิวก็เลยตอบไปว่าหลิวไม่ได้ตั้งใจจะเดินชนคุณเพื่อให้คุณมากอดนะคะลาลาลินฟ้องฟาฮานตาปิดๆยิ่งทำให้ชาย่าเต้นเร่าๆในใจด้วยความโกรธแค้นชิงชังแพทซี่ก็รู้สึกหมั่นไส้ลาลาลินไม่น้อยไปกว่าชาย่าเลยแต่เธอก็เลือกที่จะเงียบแล้วก็เก็บอาการเอาไว้เพราะสังเกตดูแล้วคืนนี้ผู้ชายคนนี้คงถูกใจผู้หญิงตอแหลคนนี้มากกว่ามิสเตอร์ฟาฮานคะมาค่ะเดี๋ยวชายาจะซักเสื้อให้ดาวเด่นคนสวยเดินเข้ามาควงแขนชายหนุ่มแต่ฟาฮานก็เลือกที่จะปฏิเสธอย่างนุ่มนวลผมจะให้คุณซักให้ถ้าคุณคนนี้ไม่คิดอาสาซักเสื้อให้ผมเป็นการขอโทษที่เธอเดินมาชนผมชายาพยายามข่มกั้นอารมณ์แบบสุดๆก่อนจะหันหน้าไปมองศัตรูหัวใจป้ายแดงด้วยแววตาที่เหยียดแดงแต่ลาลาลินเมื่อเห็นชายหนุ่มเปิดโอกาสให้กับเธอหญิงสาวก็เลยรีบคว้าโอกาสนั้นไว้ทันทีหมายความว่าถ้าเหลียวซักเสื้อที่เปื้อนเครื่องดื่มนี้ให้คุณก็จะอภัยให้เหลียวใช่ไหมคะดีจังเลยค่ะงั้นเหลียวจะซักเสื้อตัวนี้ให้คุณฟาฮานเองนะคะเพื่อเป็นการไถ่โทษหญิงสาวพูดเสียงอ่อนเสียงหวานโอเคครับขอบคุณมากชาย่าอยากจะกรีดออกมาดังๆที่ต้องพ่ายแพ้ให้แก่ความตอแหลของอีกฝ่ายทั้งที่ผู้ชายคนนี้ควรจะเป็นของเธอแท้ๆในคืนนี้แล้วหลังจากที่ซักผ้าเสร็จแล้วคุณจะเข้าไปนั่งดื่มต่อกับชาย่าอีกไหมคะคือผมต้องขอโทษด้วยนะครับคืนนี้ผมต้องขอตัวให้คนคนนี้เขาซักผ้าให้ผมก่อนแล้วผมก็คงจะกลับเลยส่วนค่าเปิดขวดไม่ห่วงนะเดี๋ยวผมจะลายสั่งให้ลูกน้องที่อยู่ข้างในจัดการต่อให้เรียบร้อยเองตามใจคุณนะคะมิสเตอร์ฟาฮานชาย่าสะบัดหน้าพืดแล้วก็เดินกระแทกส้นแดงๆจากไปอย่างหัวเสียเธอคงโกรธหลิวแน่ๆเลยค่ะอ้อชื่อหลิวใช่ไหมหลิวไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกนะในเมื่อผมเลือกคุณแล้วค่ะความจริงก็ชื่อต้นหลิวนะคะแต่เรียกแค่หลิวคำเดียวก็ได้ค่ะ
โอเคหลิวจะซักผ้าให้ผมใช่ไหมใช่ค่ะซักเสร็จก็จะเป่าให้แห้งแต่ว่ารอหน่อยนะคะแต่ว่าไปซักที่โรงแรมที่ผมพักดีกว่าไหมคือว่าหลิวไม่ได้รับซักผ้านอกสถานที่ไกลๆแบบนั้นนะคะถ้าคุณไม่ตกลงผมจะเข้าไปข้างในให้ชายแย่เขาซักให้ผมแทนก็ได้ถ้างั้นหลิวตกลงก็ได้ค่ะเพราะกลัวว่าชายหนุ่มจะเปลี่ยนใจกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นข้างในผับลานลินจึงจำต้องตามใจชายหนุ่มไปก่อนเลี้ยวนี่ก็ถึงแล้วฟาฮานบอกยิ้มยิ้มแอบสังเกตดูอาการของคนข้างๆแล้วก็รู้สึกพอใจหญิงสาวไม่น้อยแล้วก็จินตนาการไปไกลสุดโก่แล้วรถก็จอดสนิทในที่จอดรถของโรงแรมแล้วฟาฮานก็จับข้อมือของหญิงสาวให้เดินตามเขาไปในทันทีแล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นบนไม่รู้ว่ากี่ชั้นอย่างไม่รอช้าแล้วฟาฮานก็จูงมือหญิงสาวไปจนถึงห้องสวีทสุดโตที่ลานาลินเห็นแล้วก็รู้สึกหนาวจนสุดขั้วหัวใจนี่เธอคงจะไม่ได้เอาชีวิตของตนเองมาเสี่ยงหรอกใช่ไหมคือว่าที่หลิวตามคุณมาถึงที่นี่ก็เพื่อจะมาซักผ้าให้คุณนะคะมิสเตอร์ฟาฮานเธอรีบเตือนความจำของชายหนุ่มทันทีและคิดว่าเขาคงจะไม่ลืมเรื่องนี้จะซักด้วยมือหรือว่าซักด้วยเครื่องดีล่ะซักด้วยมือดีกว่าค่ะน่าจะสะอาดกว่าสาบานว่าที่ต่อไปเธอหมายถึงซักเสื้อผ้าจริงๆแต่ถ้าซักด้วยมือมันนานนะกว่าจะเสร็จไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะพยายามทำให้เสร็จเร็วๆค่ะไม่อยากจะยอมรับเลยว่าเขามีหลายอย่างที่ดึงดูดใจเธอเขย่าใจเธอให้สั่นคลอนแล้วก็หวานไหวจนมือไม้สั่นไปหมดแต่เสื้อของผมไม่เคยให้ผู้หญิงคนไหนซักมือมาก่อนเลยนะครับเขาบอกเธอเสียงทมใจเย็นแล้วก็สบตาเธอด้วยแววตาฉ่ำหวานว่ายังไงครับคุณอยากจะเป็นคนแรกที่ซักมือให้ผมหรือเปล่าเดี๋ยวคิดว่าคุณรีบถอดเสื้อออกมาเถอะค่ะยิ่งปล่อยไว้นานคราบก็ยิ่งจะซักออกยากนะคะพอพูดออกไปแล้วเธอก็รู้สึกโล่งนิดๆแต่ว่าเธอคิดถูกหรือว่าคิดผิดที่บอกให้เขารีบถอดเสื้อออกในตอนนี้พอเธอเห็นเท่านั้นแหละโอ้แม่เจ้าคนที่ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ก็แทบลมจักอาการตกตะลึงของหญิงสาวทำให้ดาราหนุ่มฉวยโอกาสนั้นก้มหน้าต่ำลงมาใกล้แล้วก็โฉบริมฝีปากลงมาบนปากนุ่มๆของเธอแต่ทว่าลานาลินก็ดึงสติของตนเองกลับมาได้ในทันทีรีบเบี่ยงหน้าหนีแล้วก็ยันอกแกร่งออกห่างอย่ามองผมเป็นผู้ร้ายแบบนี้สิปะป่ามองแบบนั้นนะคะแต่คุณมองผมยังกับกลัวผมอย่างนั้นแหละทำไมเหรอหน้าตาของผมมันน่ากลัวตรงไหนลานาลินพยายามที่จะกรอกตามองส่วนประกอบบนใบหน้าของดาราหนุ่มเพื่อให้ใจของเธอสงบลงเพราะว่าตอนนี้หัวใจของเธอเต้นแรงมากจนกลัวว่ามันจะกระเด็นกระดอนออกมานอกอกเธอยอมรับว่าผู้ชายคนนี้หล่อมากหล่อสุดๆตาก็คมหวานจมูกก็โด่งเป็นสันรวมๆกันแล้วทุกอย่างบนใบหน้าของเขามันช่างชวนมองมากจริงๆทำให้อัตราการเต้นของหัวใจของเธอไม่เป็นปกติเอาเสียเลยอยู่กับผมมองหน้าผมแต่อย่าแอบใจลอยไปคิดถึงใครนะเพราะตอนนี้คุณเป็นสิทธิ์ของผมแล้วแล้วไม่กี่นาทีต่อมาก็ทำให้ฟาฮานได้เห็นความสวยงามบริสุทธิ์นั้นด้วยใจที่เต้นระทึกแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามกลไกธรรมชาติเรียกร้องชายาถูกแพทริกลูกน้องมือขวาของฟาฮานได้สานต่อแทนเจ้านายได้เป็นอย่างดีแพทริกมีรูปหน้าที่หล่อขมใช่ย่อยรูปร่างก็สูงเพรียวไม่ต่างจากเจ้านายของเขานะเมื่อเขาได้รับคำสั่งให้มานั่งดิ้งกับดาวเด่นแสนสวยเขาก็ทำให้ชายายิ้มออกมาได้ในที่สุดอีก4 คืนที่ไม่นับรวมคืนนี้เธอจะเป็นยังไงจะต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีเหมือนคืนนี้หรือเปล่าเธอจะต้องทำยังไงต่อไปถ้าทุกอย่างมันไม่ง่ายเหมือนในคืนนี้ชุดสวยๆถ
ถูกส่งตรงถึงห้องพักด้วยการบริการของทางโรงแรมที่ได้ทำตามคำสั่งของลูกค้า VIP อย่างเร่งด่วนขอบคุณมากยินดีมากค่ะที่ได้รับใช้ฟาหานจึงให้ทิปพนักงานโรงแรมไป1 แบงค์ใหญ่ๆพนักงานสาวยิ้มหน้าบานออกไปในทันทีเมื่อชายหนุ่มรับเสื้อมาไว้ในมือดวงตาคมกริบมองไปยังร่างเล็กที่ยังนอนตะแคงอยู่ใต้ผ้าห่มด้วยรอยยิ้มอ่อนแล้วก็ดึงสายตามามองชุดในมือเขาก็หวังว่าเขาจะกะขนาดของเธอได้ถูกต้องนะชายหนุ่มเดินเอาเสื้อผ้าไปวางไว้ข้างๆแมวสาวขี้เศร้าที่กำลังหลับอยู่ฟาฮานตั้งใจว่าอีก4 วันนับจากวันนี้เธอจะยอมเป็นไกด์ส่วนตัวให้กับเขาลานารีนงัวเงียปลืดตาขึ้นมาโดยที่ยังไม่รู้ว่าอนาคตของตนเองได้ถูกกำหนดไว้แล้วด้วยสมองของนักธุรกิจหนุ่มผู้ไม่ยอมขาดทุนคุณฟาฮานลานารินค่อยๆลุกขึ้นนั่งแล้วก็จับผ้าห่มมาพันรอบตัวเองแล้วก็มองไปยังเสื้อผ้าข้างๆแล้วก็มองไปยังหน้าของผู้ชายที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีทางพฤตินัยของเธอแล้วด้วยอาการเขินๆอายๆนั่นเสื้อผ้าของคุณลุกขึ้นอาบน้ำแล้วก็ลองใส่ดูนะดูว่ามันพอดีไหมถ้าไม่พอดีผมจะให้พนักงานโรงแรมไปซื้อให้ใหม่ขอบคุณมากค่ะแล้วลานารินก็เลือกชุดที่เรียบร้อยมิดชิดที่สุดมาไว้ในมือมหาเศรษฐีหนุ่มมองอาการเอียงอายของหญิงสาวจนเธอเดินเข้าไปในห้องน้ำด้วยความรู้สึกที่ออกสะขำแล้วก็ประหลาดใจฟาฮานไม่ปล่อยให้ความสงสัยมาคาใจเขานานชายหนุ่มยกโทรศัพท์จอแบนบางเฉียบเดินออกไปข้างนอกราวระเบียงแล้วก็โทรหาลูกน้องคนสนิทในทันทีครับผมจะไปสืบให้เดี๋ยวนี้เลยครับเจ้านายทางปลายสายรีบตอบรับในทันทีไม่เกินพรุ่งนี้ก็จะได้ดูว่าเธอเป็นใครมาจากไหนชายหนุ่มรอจนเธอเดินมายืนอยู่ที่หน้ากระจกเงาจึงเดินเข้ามาหาขอบคุณมากนะคะคุณฟาฮานที่เมตตาหลิวขนาดนี้ความจริงผมตั้งใจจะให้คุณเป็นไกด์พาผมไปเที่ยวในตอนกลางวันด้วยนะแต่ถ้าคุณไม่อยากเป็นไกด์ให้กับผมก็จะไม่ฝืนใจคุณดอกน้ำเสียงของชายหนุ่มฟังดูแล้วออกจะผิดหวังเล็กน้อยอ้อถ้างั้นเดี๋ยวเป็นไกด์ให้คุณ2 วันก็แล้วกันนะคะคือพรุ่งนี้แล้วก็วันที่ 4แล้ววันนี้คุณจะไปไหนล่ะพอดีว่าวันนี้หลิวมีธุระสำคัญต้องรีบไปจัดการค่ะสำคัญมากจริงๆโอเควันนี้ผมให้คนรู้จักพาไปเที่ยวก็ได้ค่ะงั้นหลิวขอตัวก่อนนะคะลานารินรีบออกมาจัดการธุระเรื่องเงินให้กับน้องชายของเธอที่พลาดไปมีอะไรกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงก็จับได้หลักฐานทุกอย่างมันชัดเจนมากแล้วเลิศละน้องชายของเธอก็อาจจะหมดอนาคตได้ถ้าพ่อกับแม่ของฝ่ายหญิงไปแจ้งความแต่ทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงก็เลือกที่จะเรียกร้องความเสียหายแต่มันก็เป็นเงินที่จำนวนมากมายเหลือเกินซึ่งต้องหามาให้พวกเขาให้ได้ภายใน3 วันพวกเขาก็จะยอมความไม่เอาเรื่องและน้องชายของเธอก็ไม่ต้องมีประวัติเสื่อมเสียหรือว่าด่างพร้อยแน่นอนว่าลานารินรักน้องชายคนนี้ของเธอมากเพราะรู้จักนิสัยใจคอของน้องชายดีว่าไม่เคยคิดที่จะทำอะไรให้ใครเดือดร้อนเลยแต่เพราะว่าเขาเสียรู้เขาพลาดไปเขาถึงได้ซวยแบบนั้นทุกอย่างโอเคแล้วใช่ไหมโอเคแล้วครับพี่ตอนที่พี่โอนเงินให้กับผมตอนเช้าผมก็รีบไปพบเขาเลยเพื่อที่จะมอบเงินก้อนนั้นให้กับเขาขอบคุณมากนะครับพี่ต่อไปผมสัญญานะผมจะไม่พลาดแบบนี้อีกแล้วผมจะมีสติให้มากขึ้นและผมจะหาทางเอาเงินมาใช้คืนพี่นะครับไม่เป็นไรหรอกอะไรที่มันพลาดไปแล้วก็ช่างมันเถอะนะแค่พี่เห็นถึงความตั้งใจของสนที่จะทำดีต่อไปพี่ก็ดีใจแล้วขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณจริงๆว่าแต่พี่ไปเอามาจากไหนครับเงินตั้งมากมายขนาดนี้อย่ารู้เลยนะพี่หามาแบบสุจริตก็แล้วกันโอเคงั้นผมไม่ถามพี่ก็ได้ว่าแต่วันนี้
พี่จะกลับบ้านไปหาพ่อกับแม่ไหมครับยังหรอกสนพี่ยังมีงานสำคัญที่ค้างอยู่อีกสักอาทิตย์หนึ่งนะพี่จะกลับไปหาพ่อกับแม่นะครับพี่แล้วผมจะบอกพ่อกับแม่ให้นะผมไปนะครับจ้ะสองพี่น้องที่นัดเจอกันแล้วก็แยกย้ายกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแต่ทุกการเคลื่อนไหวของเธอกับน้องชายก็อยู่ในสายตาของผู้ชายสองคนที่สวมแว่นตาอำพรางใบหน้าตลอดและหลังจากที่แยกจากน้องชายแล้วลลรินก็เดินทางไปทำบุญที่วัดจากนั้นก็เดินทางไปยังบ้านพักคนชราจากนั้นเธอก็ลงไปทำบุญในศูนย์อื่นๆอีกเพื่อความสุขแล้วก็ความสบายใจของเธอเองลลรินเดินถือถุงของกินพลุงพลังเดินเข้าไปในโรงแรมแต่พอแพทริกเห็นเข้าก็รีบวิ่งมาหาเธอผมแพทริกเป็นบริการของฟาฮานให้ผมช่วยถือของนะครับขอบคุณค่ะหญิงสาวยื่นถุงในมือไปให้บริการหนุ่มเขารับมาถือเองทั้งหมดแล้วก็นำเธอขึ้นลิฟต์ไปหาเจ้านายกับคร่ำจังเลยนะไหนลองเล่าให้ผมฟังสิว่าคุณไปทำอะไรมาบ้างผมอยากจะรู้ฟาฮานแค่อยากรู้ว่าเธอจะตอบได้ตรงกับข้อมูลที่ลูกน้องของเขาไปสืบมาหรือเปล่างั้นรอแป๊บนะคะให้หลิวไปอาบน้ำก่อนแล้วหลิวจะมาเล่าให้ฟังตอนนั่งกินข้าวเย็นด้วยกันนะคะอ้อลืมถามคุณยังไม่กินอะไรมาหรอกใช่ไหมคะยังผมรอคุณอยู่งั้นขอเวลาหลิว20นาทีนะคะเธอบอกเสียงสดใสดาวใบหน้าก็เปื้อนด้วยรอยยิ้มตลอดโลกทั้งใบดูสว่างสวยขึ้นมาทันทีที่ผู้หญิงคนนี้เคลี้ยยิ้มออกมาฟาฮานยิ้มอ่อนแล้วก็มองตามหลังหญิงสาวไปก่อนจะเดินไปที่ราวระเบียงคุยทางไกลกับใครสักคนแม่ครับผมไม่ได้ไปมั่วกับผู้หญิงในผับที่ไหนเลยครับผมมาทำงานอีกไม่กี่วันก็กลับแล้วแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับผมดูแลตัวเองได้สบายมากคุณฟาฮานคะคุณยังไม่ได้อาบน้ำหรอกหรอคะยังก็ผมรออาบพร้อมกับคุณไงไม่เอาค่ะหลิวอายนะคะอายทำไมเห็นหมดแล้วนี่แต่หลิวไม่ชินนี่คะให้เวลาคุณชินกับผมป่านนั้นผมคงจะไม่อยู่แล้วมั้งคุณฟาฮานผมอยากจะใช้เวลาทุกนาทีให้มีค่าเมื่ออยู่กับคุณเพื่อกลัวเหลือเกินว่าจะรักผู้ชายคนนี้จนถอนตัวไม่ขึ้นกลัวจริงๆว่าถ้าเขาจากเธอไปแล้วเธอจะเหงามากสักแค่ไหนนาทีนี้ถึงแม้เธอจะห้ามเขาก็คงจะไม่ฟังแล้วทันทีที่ปากของเธอเป็นอิสระเสียงหวานๆแห่งความสุขก็หลุดออกมาในทันทีเมื่อพายุสวาทผ่านพ้นไปแล้วเธอก็หายใจเป็นปกติแล้วคุณฟาฮานคะตอนนี้หลิวหิวมากเลยนะคะอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้กินยังไม่อิ่มใช่ไหมไม่ใช่นะคะเดี๋ยวหมายถึงว่าเดี๋ยวหิวข้าวมากต่างหากค่ะหิวจนตาลายไปหมดแล้วชายหนุ่มยิ้มแก้มขำแล้วก็สบตาหวานฉ่ำของเธอแล้วก็จัดการพาเธอไปนั่งกินข้าวแล้วสองหนุ่มสาวก็นั่งกินข้าวด้วยกันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งเสน่หากินข้าวกันไปมองหน้ากันไปโดยไม่พูดไม่จาแต่ทว่าเหมือนคุยกันผ่านทางสายตาทุกนาทีอิ่มแล้วเหรอกินนิดเดียวเองนะข้าวตั้ง5ทัพพีกุ้งอบเกลืออีกตั้งครึ่งกิโลกับขนมหวานอีก1ถ้วยเนี่ยเหรอคะที่คุณบอกว่านิดเดียวลลรินถามเหมือนไม่อยากจะเชื่อกุ้งยังไม่หมดเลยนะเดี๋ยวซื้อมาให้คุณกินด้วยนะคะไม่ได้ซื้อมากินคนเดียวเสียหน่อยก็ผมเห็นคุณกินผมก็อิ่มแล้วล่ะห้ามอิ่มคุณต้องช่วยเดี๋ยวกินกุ้งนี้ด้วยนะคะซื้อมาแพงนะคะเนี่ยที่เหลือพรุ่งนี้ก็กินไม่อร่อยแล้วของหวานนี่ด้วยรับผิดชอบเลยนะคะน้ำหนักผมเท่านี้ถ้าคุณเมื่อคืนคุณก็ลองลั่นเลยแล้วถ้าผมอ้วนน้ำหนักมากกว่านี้คุณอาจจะจุกจนร้องไม่ออกเลยก็ได้นะชายหนุ่มหยอกเย้าเล็กๆหญิงสาวนึกภาพตามแล้วก็หันหน้ามามองหล่อๆกวนๆของเขาอย่างใช้ความคิดงั้นคุณก็ไม่ต้องกินต่อแล้ว
ที่เหลือหลิวจัดการเองก็ได้ค่ะแล้วคืนนี้หลิวจะทับคุณให้หักไปเลยแล้วฟาฮานก็หัวเราะชอบใจเมื่อนึกภาพตามแล้วเขาก็แทบจะอดใจรอให้ถึงเวลานอนไม่ไหวสักพักก็มีสายเรียกเข้าในโทรศัพท์มือถือของฟาฮานเขาเดินไปหยิบแล้วก็ขอตัวออกไปรับสายที่หน้าระเบียงว่ายังไงแพทนาได้เรื่องแล้วใช่ไหมครับเจ้านายว่ามาเรื่องของเธอเป็นแบบนี้นะครับเจ้านายแล้วแพทริกก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับลานาลินอย่างละเอียดถี่ยิบหล่อนไม่ได้ชื่นชมหลงใหลหรือว่าพิศวาสในตัวเขาไม่แต่นิดเดียวที่หล่อนอ่อยเขาก็เพื่อเงินเพียงตัวเดียวเท่านั้นจริงๆหรือถ้าว่าหล่อนก็ได้รับค่าจ้างจากใครคนหนึ่งให้มาทำงานชิ้นสำคัญซึ่งเป็นความลับแต่ว่ามันไม่ง่ายหรอกมาลองกันสักตั้งนะต้นเดียวแล้วก็ดูว่าคืนพรุ่งนี้คุณจะแก้ปัญหายังไงคืนนี้เขาจะไม่ทำให้เธอต้องเสียขวัญหรอกแต่เขาจะทำให้เธอหลงเขาจนโง่หัวไม่ขึ้นก็แล้วกันชายหนุ่มเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะกับข้าวอีกครั้งนั่งส่งสายตาหวานๆให้เธอตลอดเวลาจนลาลาลินอายม้วนไปแปดตลบและจบที่เธอต้องรีบเอาถ้วยชามไปล้างเพื่อพาตนเองไปให้ห่างจากประกายตาหวานๆปนร้อนแดงของเขาสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีผู้ชายอะไรชอบอ่อยหญิงสาวล้างถ้วยชามไปก็ยิ้มไปแล้วใจก็เต้นแรงขึ้นมาเมื่อรู้สึกว่าคนที่เธอแอบคิดถึงมายืนซ้อนอยู่ทางด้านหลังล้างไวไประวังจานจะหลุดมือนะจานจะหลุดมือก็เพราะมีคนมายืนมองอยู่ใกล้ๆนี่แหละค่ะพานเปล่าพานนะคะผมมายืนให้กำลังใจคุณนะยังไม่คิดจะขอบคุณผมอีกเหรอใจร้ายจังหลิวจะขอบคุณมากค่ะถ้าคุณจะกรุณาออกไปยืนให้ห่างๆหลิวหน่อยหลิวจะได้ไม่ต้องคอยหลบคุณอยู่แบบนี้ทำดีแล้วถูกไล่ผมเสียใจนะแล้วชายหนุ่มก็แกล้งทำงอนใส่เดินออกไปจากบริเวณที่เธอกำลังล้างชามอยู่ทำเป็นงอนเขาอีกอีตาบ้าแต่เธอก็ไม่ได้ต่อว่าเขาจริงจังนะแถมยังแอบอมยิ้มบางๆอีกต่างหากเดี๋ยวคืนนี้แม่จะทับให้หายงอนไปเลยคนที่แกล้งเดินงอนออกมาเดินตรงไปที่นอกระเบียงอีกครั้งแล้วก็รีบสั่งงานลูกน้องรัวๆอย่างรวดเร็วสั่งเสร็จก็เดินมาหาหญิงสาวเพื่อนของผมมีปัญหานิดหน่อยผมต้องรีบไปหาเพื่อนของผมก่อนอีกประมาณ2 ชั่วโมงกว่าผมจะกลับมานะแล้วผมจะให้คุณทับผมทั้งคืนเลยคุณผมไปก่อนนะเดี๋ยวมาต่อเขาไม่รอให้หญิงสาวพูดจนจบประโยคแต่ก็รีบจุ๊บที่หน้าผากเบาๆแล้วก็เดินออกจากห้องไปครึ่งชั่วโมงต่อมาคนที่เฝ้ารอคอยมองเข็มนาฬิกาหมุนไปเรื่อยๆก็นอนอยู่บนเตียงอย่างกระสับกระส่ายแชทคุยกับเพื่อนก็แล้วดูอะไรๆใน YouTube ก็แล้วก็ไม่ทำให้เธอลดความกังวลลงไปได้เลยยิ่งใกล้เวลา4 ทุ่มเท่าไหร่ก็ยิ่งกระวนกระวายใจมากเท่านั้นดวงตาคู่สวยจ้องไปที่บานประตูอยู่บ่อยๆจะ4 ทุ่มแล้วนะเนี่ยยังไม่กลับมาอีกประมาณ15 นาทีก็จะ4 ทุ่มแล้วจะออกไปตามเขาดีไหมเนี่ยไม่ดีกว่าสุดท้ายลาลาลินก็ถอนหายใจเธอไม่ควรระแวงเขาเพราะเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเธอเสียหน่อยแต่แม้ว่าในใจจะคิดแบบนั้นแต่ลาลาลินก็ไม่อยากให้เขาไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนไหนเลยอย่างน้อยก็แค่ช่วงเวลาที่เธออยู่กับเขาแบบนี้แค่ช่วง3-4 วันนี้เท่านั้นกล่องของขวัญหญิงสาวอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจแก้มตกใจที่จู่ๆก็มีกล่องของขวัญสีแดงมาลอยอยู่ตรงหน้าเธอหันขวับมามองก็เห็นฟาฮานอยู่ข้างๆผมให้คุณลองเปิดดูสิค่ะเธอดีใจมากที่สุดที่แท้ที่ชายหนุ่มหายไปก็เพื่อไปซื้อของขวัญมาให้เธอดอกหรือนี่แล้วมือเล็กก็ค่อยๆเปิดกล่องของขวัญออกแล้วก็ต้องหยีตาเพราะรู้สึกตาพร่ามากๆเมื่อมองสร้อยเพชรที่ส่องประกายระยิบระยับจนแยงตาไปหมดสวยจังเลยค่ะคนซื้อให้เหลือจริงๆหรอคะเนี่ยชายหนุ่มพยักหน้าก่อนจะหยิบสร้อยเพชรเส้นนั้นมาสวมให้กับเธอแล้วก็พาเธอเดินไปส่องที่หน้ากระจกเงาผมคุยงานเสร็จ
ผมก็รีบกลับมาเลยนะแล้วคุณเอาเวลาที่ไหนไปเลือกซื้อสร้อยเพชรนี่ล่ะคะพอดีผมขับรถผ่านร้านจิวเวลรี่ก็เลยนึกถึงคุณน่ะสร้อยเส้นนี้คงจะแพงมากเลยนะคะเนี่ยแพงกว่านี้ผมก็ซื้อให้คุณได้แล้วชายหนุ่มก็รวบร่างเล็กเข้ามากอดแล้วก็บดเข่าริมฝีปากลงมาก่อนจะค่อยๆดันร่างเล็กให้มาอยู่ตรงปลายเตียงแล้วทั้งสองร่างก็ล้มลงไปนอนบนที่นอนสปริงด้วยกันทำให้ลานาลินสะดุ้งตื่นเธอเกือบตกเตียงนี่เราฝันไปเหรอเนี่ยก๊อกก๊อกนี่เธอคงงีบไปตอนนอนรอเขาอยู่ที่เตียงแล้วก็คงตื่นขึ้นมาเพราะเสียงเคาะประตูนี่แหละหญิงสาวเดินไปส่องที่ช่องตาแมวก่อนแล้วก็ต้องตาเบิกกว้างด้วยความคาดไม่ถึงเขาพาผู้หญิงมาด้วยนี่เธอคงไม่ได้ฝันไปหรอกใช่ไหมแต่ว่าเธออยากจะให้ภาพที่เห็นในตอนนี้เป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นจริงๆเธอไม่อยากจะให้มันเป็นความจริงเลยก๊อกก๊อกแล้วลาลาลินก็รีบตื่นจากฝันแล้วก็ไปเปิดประตูออกให้คนข้างนอกเข้ามาคุณมีเหลืออยู่แล้วทั้งคนคุณยังจะพาผู้หญิงคนอื่นมาอีกหรือคะหญิงสาวถามออกไปทั้งที่ใจของเธอก็หล่นตกแตกไม่เป็นชิ้นดีแล้วเธอเมาเล็กน้อยตอนผมจะไปส่งเธอดันหลับกลางทางผมก็เลยพาเธอมาที่นี่แทนลานารินหน้าซีดเผือกมือเย็นตัวเย็นไปหมดงั้นเชิญคุณสองคนนอนในห้องนี้เถอะค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเที่ยวกับเพื่อนที่ผับดีกว่าพอดีว่าเมื่อกี้เพื่อนเหลียวโทรมาค่ะว่าเจอกันที่ผับเดิมที่เราเจอกันเมื่อคืนแต่ว่าคืนนี้มันดึกมากแล้วนะ4 ทุ่มกว่าแล้วเพิ่งจะ4 ทุ่มเองค่ะผับปิดตั้งตี 2เหลียวไปนะคะแล้วก็หันหลังให้ทั้งคู่วิ่งฝ่าม่านน้ำตาออกไปโดยไม่หันมามองพวกเขาอีกท่ามกลางแสงสีลานารินดื่มเสร็จก็ออกไปแดนซ์กระจายไม่เหลือคาบสาวยิ้มยิ้มติ่มติ่มเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้อีกต่อไปใครรับได้ก็รับไปใครรับไม่ได้ก็อันเฟนเธอไปเลยเธอไม่แคร์หรอกพอน้ำเมาเข้าปากหญิงสาวก็เปลี่ยนนิสัยจากอายๆก็ใจกล้าหน้ามึนหลิวกลับเถอะเก๋ว่าหลิวเมามากแล้วนะมารินีเข้ามาดึงเพื่อนรักเพื่อจะพากันกลับเพราะว่าตอนนี้ร้านใกล้จะปิดแล้วเพราะพวกผู้หญิงส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวก็เริ่มทยอยกันกลับบ้างแล้วเหมือนกันใครบอกว่าฉันเมาฉันยังไม่เมาฉันจะเต้นต่อแล้วคนที่บอกว่าตนเองไม่เมาก็โยกต่อตามจังหวะเพลงมันๆอย่างไม่สนโลกคืนนี้เธอจะเต้นจะดื่มให้เมาดื่มให้ลืมหน้าคนบางคนให้ได้ดื่มให้ลืมหน้าผู้ชายมากๆคนนั้นให้ผมเต้นด้วยคนนะครับแล้วหนุ่มผมบอนมีหนวดมีคราวนิดๆผมยาวประบ่าสวมแว่นสายตาดูหล่อไม่เบาขอเข้ามาเต้นด้วยลานารินก็ไม่ได้ว่าอะไรเธอยังเต้นของเธอไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ในสายตาของเพื่อนรักตลอดแล้วสองหนุ่มสาวก็เต้นด้วยกันจนถึงเพลงที่2เป็นเพลงช้าๆหนุ่มฝรั่งจึงเข้ามาจับมือเธอไปวางบนไหล่เขาพาเธอเต้นลีลาดในจังหวะช้าๆเบาๆล่องลอยไปบนฟลอร์ขณะที่เต้นรำคู่กับหนุ่มฝรั่งตรงหน้าแต่ในใจของลานารินก็นึกไปถึงใบหน้าของฟาฮานตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับคู่เต้นรำของเธอเลยสักนิดถ้าผมให้คุณ3 ล้านเหมือนถูกดูถูกเข้าอย่างจังลานารินเงยหน้าขึ้นสบตาคู่เต้นดำของเธอแล้วก็สางเมาไปชั่วขณะทันทีเมื่อรู้สึกโกรธจนควันออกหูจึงเงื้อมือขึ้นแล้วก็ฟาดลงไปบนใบหน้าสากระคายของผู้ชายตรงหน้าสุดแรงเกิดเพี้ยแล้วเธอก็ชี้นิ้วใส่เขามือสั่นๆจำใส่กะลาหัวแกเอาไว้ผู้หญิงอย่างฉันไม่คิดจะนอนกับใครง่ายๆนะเว้ยแล้วก็จำเอาไว้ได้นะแล้วสวยๆอย่างฉันเนี่ยมีผัวแล้วนะโว้ยจะบอกให้ไปเก๋กลับบ้านฉันหมดอารมณ์จะเต้นต่อแล้วก็สมควรจะกลับอยู่หรอกร้านจะปิดแล้วนี่มาดินีมองหน้าคนที่เพิ่งถูกตบแล้วก็ยิ้มแย่ๆให้เขาก่อนจะเดินเข้าไปพยุงเพื่อนรักกลับบ้านแกไปตบเขาแกไม่กลัวเขาจะกระโดดบีบคอแกหรือไงหลิวก็ตอนนั้นฉันเมานี่ว่ะมาขอซื้อกันซึ่งหน้าฉันไม่ใช่สินค้านะที่จะเอาเงินมาฟาดหัวได้ง่ายๆ
คืนนี้เธอขอไปนอนค้างบ้านของมารินีก่อนก็แล้วกันยังไงเธอก็รู้คำตอบอยู่แล้วว่าคืนนี้ฟาฮานก็คงมีความสุขกับยายนั่นทั้งคืนคงไม่ต้องเสียเวลาไปคิดถึงเขาแล้วทางใครทางมันดีกว่าเฮ้ยแกร้องไห้อะไรน่ะอืมฉันนี่นะร้องไห้คนที่เผลอน้ำตาไหลแบบไม่รู้ตัวหันมาถามเพื่อนดักงงๆแล้วก็ยกมือขึ้นจากข้างแก้มของตนเองนี่ฉันน้ำตาไหลแล้วเนี่ยฉันไม่ได้เศร้าอะไรเลยนะแล้วฉันจะร้องไห้ทำไมล่ะก็ใช่น่ะสิฉันว่าแกคงเพี้ยนไปแล้วแหละสงสัยผงจะเข้าตามากกว่าผงหรือว่าผัวที่เข้าตาแกน่ะลานลินไม่ตอบจากนั้นต่างคนก็ต่างเงียบไปตลอดทางจนถึงบ้านของมารินีก็เปิดประตูลงว้ายร่างเล็กถูกกระชากแขนเข้ามาหากำแพงหนาจนเกือบล้มแต่ก็ไม่ล้มเพราะเธอส่วนเซมาซบอกแกร่งของใครคนหนึ่งอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวคุณฟาฮานสั่งเมาแล้วใช่ไหมกลับโรงแรมไปกับผมได้แล้วนี่คุณตามหลิวมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่หลิวไม่กลับหรอกนะยังไงหลิวก็ไม่กลับผัวมาตามแล้วจะมานอนค้างบ้านคนอื่นอีกทำไมล่ะผัวมาดินีอุทานออกมาอย่างตกตะลึงหัวของลาลาดินหลอกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยมิน่าเล่าถึงได้กล้าตบผู้ชายคนนั้นที่ผับใครเป็นผัวหลิวหลิวไม่ได้เป็นเมียของใครเสียหน่อยถ้าไม่รู้ว่าใครเป็นผัวเดี๋ยวคนนี้จะตอกย้ำความทรงจำให้สักห้าดอกดีนะจะได้นึกออกว่าผมเป็นผัวของคุณน่าเกลียดหรือไม่มีผัวมากมากอย่างคุณหรอกแล้วหน้าคุณไปโดนอะไรมาเนี่ยแมวตกแมวตกใช่ฉันเอารถเข้าบ้านก่อนนะเหลียวฉันว่าแกกลับไปกับผัวของแกเหอะแต่ดูเหมือนลาลาลินจะไม่ได้ยินที่เพื่อนรักของเธอบอกเลยเพราะกำลังงงกับสิ่งที่ชายหนุ่มบอกแล้วเขาก็อาศัยตอนที่หญิงสาวกำลังเบลอกำลังงงอุ้มเธอไปขึ้นรถที่จอดอยู่ใกล้ๆว้ายปล่อยเดี๋ยวลงตรงนี้เลยนะแล้วเธอก็ดิ้นแล้วก็ร้องกรีดไปตลอดทางจนกระทั่งถูกจับยัดเข้าไปในรถแล้วเขาก็บอกให้แพทริกขับกลับโรงแรมทันทีหญิงสาวที่ยังสงสัยเขาที่โดนแมวตบมามันแปลกๆมันคุ้นๆแล้วมันจะเป็นไปได้หรอเธอคงไม่ได้สำคัญถึงขนาดที่เขาจะตามมาถึงในพักแล้วก็พากลับแบบนี้หรอกแต่ว่าเขาก็อุ้มเธอยัดใส่รถมาแล้วแล้วก็กลับมาโรงแรมแล้วนี่โอ๊ยคิดไม่ออกปวดหัวไม่คิดอะไรแล้วดีกว่าง่วงปาฮานมองคนในอ้อมแขนแล้วก็ต้องสายหน้าเขาเองก็งงแล้วก็สงสัยตัวเองเหมือนกันว่าทำไมเขาจะต้องตามเธอไปจนถึงในผับด้วยทำไมจะต้องทำอะไรบ้าๆด้วยการปลอมตัวไปเต้นกับเธอแล้วก็บ้ามากที่ยอมให้เธอตบจนหน้าหันนั่นก็เพราะว่าเขารู้สึกดีใจที่เธอรีบตอบปฏิเสธแล้วก็ตบหน้าเขาฉาดใหญ่ด้วยความโมโหและประกาศก้องว่าเธอมีผัวแล้วมันทำให้เขารู้สึกดีแปลกๆแสดงว่าที่คุณยอมมานอนกับผมง่ายๆไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวใช่ไหมต้นหลิวเพราะคุณก็ชอบผมด้วยใช่ไหมแล้วที่เธอบอกว่ามีผัวแล้วผัวคนที่เธออ้างจะใช่เขาหรือเปล่าฟาฮานไม่อยากจะนึกเข้าข้างตนเองเลยแต่มันก็แปลกที่ผ่านมาเขากลัวกับการที่ต้องถูกข่าวพาดพิงว่าเขาเป็นแฟนกับดาราคนโน้นทีดาราคนนั้นทีเพราะว่าเขาห่วงความโศกแต่พอได้ยินเธอพูดว่าเธอมีผัวแล้วเขากลับรู้สึกภูมิใจเล็กๆแม้ว่าจะไม่ได้ยินที่เธอเอ่ยถึงชื่อเขาออกมาก็ตามชายหนุ่มวางร่างเล็กลงบนที่นอนอย่างเบามือแล้วก็นั่งลงตรงขอบเตียงโน้มใบหน้าลงมามองเธอใกล้ๆใช้ปลายนิ้วไล่ไปบนดวงหน้าหวานลากไล่นิ้วมือผ่านคิ้วผ่านตาผ่านแก้มนวลนุ่มแล้วก็ผ่านเดียวคางเล็กแล้วก็มาหยุดอยู่ที่ริมฝีปากอิ่มสีพิษมันเบาซึ่งเขารู้ว่ามันหวานมากแค่ไหนฟาฮานนี่คุณเรียกผมเหรอฟาฮานทำไมคุณจะต้องพาผู้หญิงคนนั้นเข้ามาในห้องนี้ด้วยทำไมฟาฮานนึกอยากจะฟังภาษาไทยดูเรื่องมากที่สุดก็ตอนนี้ฟาฮานคนที่ไหวพริบเป็นเลิศแอบเอามือถือมากดบันทึกเสียงของหญิงสาวทันทีใครๆก็พูดว่าคนเมามักจะพูดเรื่องจริงเสมอบางที
เธออาจจะละเมอพูดความในใจออกมาก็ได้ฟาฮานคุณรู้ไหมว่าหลิวชอบคุณตั้งแต่แรกพบเลยแต่หลิวกับคุณจึงต่างกันดาวฟ้ากับดินคุณเป็นถึงดารามหาเศรษฐีที่มีชื่อเสียงแต่หลิวเป็นเพียงแค่หญิงสาวชาวบ้านหน้าตาธรรมดาที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่หลิวกลับหึงคุณหลิวทนไม่ได้หลิวคงต้องไปให้ไกลไกลจากคุณก่อนที่หลิวจะรักคุณไปมากกว่านี้ลาก่อนค่ะแล้วเธอก็หลับไปชายหนุ่มกดปิดการบันทึกเสียงแล้วก็เรียกแพทติกเข้ามาหาทันทีเพราะความอยากจะรู้ว่าเธอละเมอว่าอะไรบ้างทำให้ดาราเลือดร้อนอย่างฟาฮานอดทนไม่สักคืนหนึ่งก็ไม่ได้แพทริกนายรีบมาหาฉันด่วนเลยนะได้ครับเจ้านายหากฟาฮานจะมีตาวิเศษมองทะลุฝาผนังไปยังห้องของบริการคนสนิทได้เขาคงจะเห็นว่าแพทริกกำลังทำเวลาสุดฤทธิ์กับคู่นอนของเขาแล้วก็รีบสวมชุดแบบลวกๆมาหาเจ้านายฟาฮานมองลูกน้องคนสนิทที่เหมือนเพื่อนของเขาแล้วก็เดาได้ไม่ยากเลยว่าแพทติกคงจะเพิ่งผ่านสนามรักร้อนแดงมาหมาดๆมีงานเร่งด่วนอะไรหรอครับเจ้านายคนที่วิ่งเข้ามาในห้องเพื่อมารายงานตัวยังคงหอบหายใจเหนื่อยๆฟาฮานยื่นมือถือไปให้ลูกน้องฟังอะไรครับเจ้านายฟังดูสิเธอพูดว่าอะไรครับเจ้านายแพทติกรีบยัดลำโพงเล็กๆเข้ารูหูข้างหนึ่งด้วยสีหน้าที่เครียดขรึมแต่พอได้ฟังก็ยิ่งขรึมเข้าไปใหญ่ไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือเรื่องด่วนของเจ้านายก่อนจะกรอฟังตั้งแต่ต้นใหม่ผมจะแปลให้เป็นวักๆเลยนะครับเจ้านายเธอบอกว่าฟาฮานคุณรู้ไหมว่าหลิวชอบคุณตั้งแต่แรกพบเลยแต่ว่าหลิวกับคุณช่างต่างกันดาวฟ้ากับดินคุณเป็นถึงดารามหาเศรษฐีที่มีชื่อเสียงแต่หลิวเป็นเพียงแค่หญิงสาวชาวบ้านหน้าตาธรรมดาที่ไม่ได้มีความร่ำรวยอะไรแต่หลิวกลับหึงคุณหลิวทนไม่ได้หลิวคงต้องจากไปให้ไกลๆจากคุณก่อนที่หลิวจะรักคุณไปมากกว่านี้ลาก่อนไปได้แล้วครับแพทริกมองหน้าเจ้านายแล้วแอบรอบถอนหายใจออกมาเบาๆไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือฟาฮานเจ้านายคนเดิมของเขาพอคล้อยหลังแพทริกฟาฮานก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มีเวลาอีก3 วัน 3 คืนที่เขาจะได้อยู่กับเธอคืนนี้ดึกมากแล้วเขาจะยอมปล่อยให้เธอนอนหลับสบายๆก่อนก็ได้แต่ตอนเช้าพรุ่งนี้เป็นต้นไปเขาจะเริ่มคิดทุนคืนล่ะแล้วชายหนุ่มก็เดินไปเปิดฟังเสียงละเมอของหญิงสาวที่เขาบันทึกเอาไว้อีกครั้งแม้ว่าจะฟังมันไม่รู้เรื่องแต่เขาก็รู้ความหมายรวมๆของมันแล้วชายหนุ่มจึงฟังไปยิ้มไปเช้าตรู่วันต่อมาคนที่ถูกปลุกด้วยเส้นขนยาวๆที่แห่ตรงรูจมูกของเธอก็ปัดสิ่งที่น่ารำคาญกวนใจออกไปให้พ้นทางแต่เส้นผมเล็กๆก็ยังวนเวียนมาแห่รูจมูกของเธอเหมือนเดิมทุกครั้งที่ถูกปัดออกไปหญิงสาวรู้สึกหงุดหงิดจนต้องลืมตาตื่นขึ้นมามองคนที่แกล้งเธอแต่เช้ามืดด้วยสีหน้างองามอย่างแสนงอนพอเห็นว่าเป็นชายหนุ่มก็นึกถึงภาพที่เธอเปิดประตูห้องออกไปแล้วก็เห็นเขาพาผู้หญิงคนอื่นเข้ามาในห้องทั้งที่เธอยืนหัวโดยในห้องแล้วทั้งคนว่าแต่เธอกลับมานอนในห้องนี้ได้ยังไงเนี่ยความจริงเธอต้องนอนค้างที่บ้านของมารีนีไม่ใช่หรอแล้วหญิงสาวก็พยายามนึกขณะที่มองหน้ากวนๆของเขาไปด้วยคิดอะไรอยู่หรอต้นหลิวคุณพาหลิวกลับมาที่นี่ทำไมคะในเมื่อคุณพาผู้หญิงคนอื่นเข้ามานอนในห้องนี้คุณหึงผมเหรอทำไมหลิวจะต้องหึงคุณด้วยล่ะหลิวไม่ได้คิดอะไรกับคุณเสียหน่อยไม่ได้คิดจริงหรอถามพลางจ้องตาหญิงสาวนิ่งด้วยประกายตาแวววาวกำลังจับผิดคนปากไม่ตรงกลับใจอย่างนึกขันแล้วเธอก็หน้าแดงระเรื่อขึ้นมาเมื่อต้องประสานสายตากับดวงตาคมหวานซึ้งของเขาที่แฝงไปด้วยเสน่ห์อันเหลือล้นมากมายที่เขย่าหัวใจของเธอได้ทุกเมื่อเธอโอนเงินคืนให้เขาดีไหมเนี่ยโด
แล้วก็ขอลาออกจากการเป็นไกด์ให้เขาเสียเพื่อที่เธอจะได้ไม่ต้องอึดอัดใจเวลาที่เขาพาผู้หญิงคนอื่นมานอนด้วยอีกแล้วอีกอย่างเธอก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองให้สำเร็จด้วยอีกไม่กี่วันเธอคงจะโดนด่าหรือไม่ก็ต่อว่าแน่นอนก็รับปากกับอีกฝ่ายเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วแต่เธอก็ยังทำไม่ได้เลยทั้งที่ทุ่มเทเต็มที่แล้วเนี่ยก็เพราะไม่คิดว่าฟาฮานจะเป็นผู้ชายที่มักมากขนาดนั้นหลิวจะโอนเงิน3 ล้านคืนให้คุณแล้วหลิวก็จะขอลาออกจากการเป็นไกด์ได้ไหมคะผมจะอยู่ที่เมืองไทยอีกเพียง3 วันเท่านั้นถ้ามันรบกวนคุณมากเกินไปผมก็จะไม่ฝืนใจคุณนะและผมจะไม่เที่ยวต่อก็ได้แต่ผมจะจำเอาไว้ว่าสาวไทยอย่างคุณนอกจากแสลงน้ำใจแล้วคุณยังเป็นคนกลับลำง่ายๆไม่รักษาคำพูดเป็นผู้หญิงที่เชื่อใจไม่ได้เลยและผมก็คงจะไม่กลับมาเมืองไทยอีกแล้วเพราะแค่มาครั้งแรกผมก็ถูกปฏิเสธโดยที่ผมไม่ได้ทำความผิดอะไรเลยลานาลินรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าเขาอย่างจังในฐานะคนไทยเธอจะยอมให้ใครชาติไหนมาดูถูกน้ำใจของคนไทยไม่ได้หรอกมันก็จริงอย่างที่เขาว่าเขาทำผิดอะไรล่ะทำไมเธอจะต้องปฏิเสธเขาล่ะก็แค่พาเขาเที่ยวไม่กี่วันแค่นั้นเองเพราะเธอเอาความรู้สึกส่วนตัวมาเกี่ยวข้องกับงานใช่ไหมเธอถึงได้ถูกเขามองด้วยสายตาดูถูกแบบนี้เดี๋ยวขอโทษค่ะเดี๋ยวจะอยู่เป็นไกด์ให้คุณเองจะไม่ฝืนใจคุณแน่หรือหญิงสาวสายหน้าไม่ค่ะโอเคงั้นก็ลุกขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวสวยๆนะได้ค่ะวันนี้เธอจะสวมชุดไทยที่เธอเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเจ้าของร้านบอกว่าซักแล้วก็รีดแล้วสามารถใส่ได้เลยประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปหลังจากที่หญิงสาวอาบน้ำเสร็จแล้วเธอก็บอกฟาฮานว่าเธอขอเวลาแต่งตัวสักครึ่งชั่วโมงเวลาผ่านไปอีกราวๆ20 นาทีฟาฮานก็เดินกลับห้องพอเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละชายหนุ่มก็ต้องตะลึงค้างกับนางฟ้าแสนสวยในชุดไทยเรียบร้อยที่ท่อนบนเป็นเสื้อลูกไม้แขนกุดพอดีตัวมีจีบระบายรอบเอวบางที่คอดกิ่วสวยมากผมว่าผมควรจะเปลี่ยนชุดให้สุภาพกว่านี้ดีกว่านะแล้วฟาฮานก็เปลี่ยนจากเสื้อยืดกางเกงยีนเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นโทนสีฟ้าอ่อนกับกางเกงสแลกสีเข้มเข้าชุดกันแล้วก็เดินมาควงแขนหญิงสาวพาเธอเดินไปยังหน้ากระจกเงาแล้วก็มองจ้องเข้าไปภายในสวยหล่อทั้งคู่เลยคุณว่าไหมค่ะไปได้หรือยังคะถ้าสายแดดจะร้อนเอานะคะโอเคผมพร้อมแล้วเมืองเก่าที่ขึ้นชื่อเรื่องวัดเก่าแก่มากมายในอดีตที่นี่มีวัดมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมแล้วก็สักการะแล้วไกด์สาวก็พาทุกคนไปกราบไหว้พระทุกจุดจนครบจากนั้นก็พากันไปหาอะไรกินที่ตลาดน้ำข้างวัดที่มีของกินเยอะแยะมากมายให้เลือกพวกเขานั่งพักกินจนอิ่มจากนั้นลาลารินก็พาทุกคนไปหามุมนั่งภายในสวนหย่อมที่จัดขึ้นในแบบฉบับของคนไทยสมัยโบราณมีที่นั่งที่ประดับด้วยล้อเกวียนมีศาลาที่อยู่ใกล้กับกรงนกแล้วก็กรงกระต่ายมีชิงช้าไม้แบบสมัยเก่ามีน้ำตกเล็กๆให้ความเย็นสดชื่นแล้วก็รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาทั้งบริเวณแถมยังมีดอกไม้ดอกกล้วยไม้สวยๆตลอดทางเดินเล็กๆฟาฮานไม่พลาดที่จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้มันคือภาพความสวยงามที่น่าประทับใจมากที่สุดหากว่ามีโอกาสเขาก็อยากจะกลับมาที่วัดแห่งนี้อีกครั้งเธอดูโดดเด่นยิ่งกว่าใครแล้วก็ยิ้มละไมให้กับทุกคนที่มองเธอแล้วเธอก็ทำหน้าที่ไกด์สาวได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติอย่างเขารวมทั้งคณะได้มีความสุขสนุกแล้วก็ประทับใจกับการมาเที่ยววัดของไทยในวันนี้มากๆลานาลินดูมีค่าขึ้นมาทันทีในสายตาของฟาฮานและพรรคพวกของเขาอีก2 คนวันนี้ผมรู้สึกอิ่มใจมากเลยผมมีความสุขมากที่ได้มาเที่ยววัดที่ผมเคยมีโอกาสได้ดูทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้มาเห็นกับตาตนเองมันประทับใจมาก
ผมจะไม่มีวันลืมเลยหลิวดีใจมากค่ะที่คุณชอบหลิวเองก็อิ่มใจไม่ต่างไปจากคนเลยอิ่มใจที่หลิวได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความเป็นไทยเผยแพร่ความเป็นไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ว่าไทยเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวมากๆอย่างแรกที่อยากจะแนะนำก็คือวัดค่ะเพราะที่วัดนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาเห็นถึงความสวยงามได้มารับรู้ถึงประวัติเก่าแก่ที่ผ่านมายาวนานแล้วก็ยังได้บุญกุศลติดตัวกลับไปอีกด้วยค่ะสักวันผมจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยอีกลาลลินแอบเศร้าอยู่ลึกๆประโยคนี้ของเขาเหมือนกับเป็นการบอกลาเธอเลยว่าเขากำลังจะกลับไปแล้วเวลา4 คืน 4 วันที่ผ่านมาที่เธอได้ใกล้ชิดกับเขาลาลลินไม่คิดเลยว่าพอมาถึงวันนี้เธอจะรู้สึกเหงาไปล่วงหน้าจนน้ำตาไหลนั่งรอคอยเขาเลิกจากงานถ่ายทำละครฉากหนึ่งอย่างเลื่อนลอยแล้วก็เฝ้าคิดว่าคืนนี้เขาจะออกไปข้างนอกเหมือน2 คืนที่ผ่านมาหรือเปล่าเธอไม่รู้ว่าเขาไปไหนมาจนกระทั่งถึง5 ทุ่มกว่าเขาจึงได้กลับซึ่งเธอก็ไม่กล้าที่จะถามเรื่องส่วนตัวของเขาฟาฮานบอกให้เธอรอเขาอยู่ที่ห้องทุกคืนพอเขากลับมาเขาก็แค่มากอดเธอนอนเท่านั้นเหมือนกับว่าเขามีความสุขจากข้างนอกมาจนเพลียแล้วบางคืนก็มาแบบกินเหล้าติดตัวมาด้วยซึ่งเธอก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเธอคิดว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาเธอแค่ทำหน้าที่ของตนเองแค่ทำตามหัวใจของตนเองเท่านั้นคืนนี้เป็นคืนที่เธอทำใจแล้วว่าเขาอาจจะกลับมาดึกแต่เธอก็อยู่รอเขาจนถึง4 ทุ่มจึงค่อยเข้านอนถ้าว่าพอหัวถึงหมอนไม่ถึง10 นาทีประตูห้องก็เปิดออกหญิงสาวหันมามองคนที่เดินเข้ามาด้วยความรู้สึกดีใจลึกๆแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกทำได้แค่เพียงลุกขึ้นแล้วก็เดินไปหาร่างสูงคืนนี้กลับเร็วกว่าเมื่อวานนะคะผมคิดถึงคุณนะอย่าพูดให้เหลียวดีใจเลยค่ะเดี๋ยวพอจะเดาออกว่าคุณแค่ต้องการพักผ่อนก่อนจะขึ้นเครื่องพรุ่งนี้คุณไม่เชื่อที่ผมพูดเหรอลาลลินไม่ตอบแต่ค่อยๆถอดชุดสูทออกให้กับเขาแล้วก็ค่อยๆถอดชุดอื่นจากนั้นเธอก็เดินไปเอาผ้าขนหนูมาให้ชายหนุ่มเพราะรู้ว่าเขาต้องอาบน้ำก่อนนอนเสมอต้นเดี๋ยวคุณเชื่อไหมว่าผมกับผู้หญิงคนนั้นยังไม่ได้มีอะไรกันและผมก็ยังไม่ได้นอนกับผู้หญิงคนไหนเลยนับตั้งแต่ที่ผมมีอะไรกับคุณคืนแรกลาลินเงยหน้าขึ้นมองดาราหนุ่มเหมือนไม่อยากจะเชื่อที่เขาพูดแล้วคุณมาบอกหลิวทำไมคะเพราะผมรู้ว่าคุณแคร์หลิวไม่มีสิทธิ์เธอแทบจะร้องไห้เมื่อพูดประโยคนี้ออกมาต้นหลิวคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับผมหรอกใช่ไหมไม่ค่ะหลิวไม่ได้รู้สึกอะไรคุณไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้หรอกนะคะเขายังมีอนาคตนักแสดงอีกตั้งไกลเขาเป็นคนสาธารณะเป็นคนที่อยู่ไกลเกินกว่าที่เธอจะเอื้อมถึงเธอไม่ควรคิดอะไรกับเขาไม่ควรเลยแต่คุณเชื่อผมนะผู้หญิงคนแรกและคนเดียวที่ผมยอมนอนด้วยก็คือคุณแล้วผู้หญิงคนนั้นล่ะคะกลั้นใจถามออกไปเพราะยังรู้สึกคาใจไม่หายตอนแรกผมก็กะจะนอนกับเธอคือว่าตอนนั้นผมเมานะแต่พอเอาเข้าจริงๆผมก็ได้ยินว่าคุณจะไปผับผมก็เลยหมดอารมณ์ผมก็เลยตามคุณไปที่ผับถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าผู้ชายฝรั่งคนนั้นอย่าบอกนะคะว่าเป็นคุณชายหนุ่มพยักหน้ายิ้มยิ้มคุณทำแบบนั้นทำไมคะผมก็แค่อยากรู้ว่าคุณจะนอนกับผู้ชายทุกคนที่เสนอเงินให้คุณเยอะๆหรือเปล่าแล้วยังไงต่อคะแล้วผมก็โดนคนตบเข้าอย่างจังยังไงล่ะก็มันน่าโดนไหมล่ะคะคุณบอกว่าคุณมีสามีแล้วสามีที่คุณพูดถึงคือผมใช่ไหมเพราะผมเป็นผู้ชายคนแรกของคุณเหลียวพูดออกไปคงเพราะว่าเหลียวเมามั้งคะเหลียวไม่รู้เรื่องดีนะที่คุณสารภาพว่าที่คุณพูดออกไปเพราะเมาตกลงว่า
คุณยอมรับว่าคุณเป็นเมียของผมแล้วใช่ไหมใครจะกล้าคิดแบบนั้นกับคุณล่ะคะมาค่ะหลิวจะถูหลังให้คุณจะได้พักผ่อนให้เต็มอิ่มก่อนออกเดินทางคืนนี้ถ้าผมต้องการคุณแบบไร้เงื่อนไขคุณจะยอมให้ผมรักคุณทั้งคืนได้ไหมต้นหลิวหลิวไม่ปฏิเสธใช่ไหมจบคำชายหนุ่มก็โน้มไปหน้าหล่อคมลงมาบดเคราดึงฝีปากของเธออย่างเอาแต่ใจแต่ก็แฝงไปด้วยความเรียกร้องต้องการมากที่สุดจึงดูคุกคามจนทำให้ลาลาลินตื่นตระหนกแล้วก็หวาดหวั่นอยู่ลึกๆอยู่ภายในเธอจะบอกว่าเธอไม่ยอมเขาต่างหากล่ะแต่เขาไม่ยอมให้เธอเปิดปากปฏิเสธได้เลยและตอนนี้เธอก็กลัวมากเหลือเกินที่ต้องใกล้ชิดกับเขาและที่กลัวที่สุดก็คือกลัวใจตนเองกลัวว่าหัวใจของเธอจะตกเป็นของเขาตลอดชีวิตลาลาลินเดินทางไปส่งฟาฮานที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่เช้าตรู่เวลายังไม่ถึงตีห้าด้วยซ้ำตอนที่มาถึงห้องพักผู้โดยสารขาออกมีเที่ยวบินไปปากีสถานแต่เช้าเลยเหรอคะชายหนุ่มยิ้มไม่พูดอะไรแต่ก็จับมือเธอเดินตามเขาตลอดเหมือนไม่ให้คลาดสายตาลาลาลินที่ตกอยู่ในอาการเหม่อๆเศร้าๆที่ต้องจากคนที่เธอรักก็เก็บอาการอย่างเงียบๆไม่พูดไม่จาได้แต่คอยเตือนตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าร้องไห้ให้เขาเห็นน้ำตาของเธอเด็ดขาดอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเครื่องจะออกจะไปเข้าห้องน้ำไหมชายหนุ่มหันมาถามคนข้างๆที่เอาแต่งเงียบมาตลอดทางตั้งแต่ออกจากโรงแรมมาแล้วเธอก็เอาแต่งเงียบไม่พูดไม่จาและไม่ยอมกินอะไรเลยแล้วจู่ๆเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นหญิงสาวมองหน้าจอสี่เหลี่ยมก็รู้ทันทีว่าใครโทรมาเดี๋ยวขอตัวสักครู่นะคะลาลาลินเดินออกไปคุยโทรศัพท์ในมุมที่ไม่ค่อยมีคนเดินผ่านแถวๆที่จอดรถสวัสดีค่ะสวัสดีลาลาลินคือหนูเธอไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นสายของฉันรายงานมาหมดแล้วว่าเธอทำงานได้ดีมากแต่ฉันหวังว่าเธอคงจะไม่เอาตัวเองเข้าแรกแทนพวกผู้หญิงกลางคืนพวกนั้นหรอกใช่ไหมถึงทำให้ลูกชายของฉันไม่เป็นมั่วกับใครเลยแม้แต่คนเดียวคือแต่ถึงเธอจะเอาตัวเข้าแรกฉันก็จะยกโทษให้เพราะยังไงเสียลูกชายของฉันก็คงจะไม่ตาต่ำคว้าเธอเอามาเป็นเมียจริงๆหรอกเพราะว่าเขาหวงความโสดมากค่ะหนูรู้ดีหวังว่าตอนนี้ฟาฮานคงจะกำลังเตรียมตัวบินกลับบ้านเธอก็อย่าเศร้าไปล่ะเพราะฉันรู้ว่าเธอก็คงจะไม่ต่างจากผู้หญิงคนอื่นสักเท่าไหร่หรอกที่ตกหลุมรักลูกชายสุดหล่อของฉันง่ายๆจริงไหมค่ะมาดามว่าแต่เธอคงไม่ได้ตกหลุมรักลูกชายของฉันจริงๆหรอกใช่ไหมหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะรักคุณฟาฮานหรอกค่ะแล้วถ้าเธอมีสิทธิ์ล่ะเธอจะรักเขางั้นสิคือหนูอึ้งอยู่นั่นแหละไปบอกลาลูกชายของฉันได้แล้วค่ะมาดามลาลาลินค่อยๆวางสายแล้วก็เดินกลับมาหาดาราหนุ่มด้วยหัวใจที่คงปิดเปียวออกจากขั้วไปตั้งแต่เดินมาถึงสนามบินแล้วต่อไปเธออาจจะไม่ได้เจอหน้าเขาอีกแล้วไปรีบไปกันเถอะชายหนุ่มเดินมาจับข้อมือของเธอให้เธอเดินตามเขาไปเดี๋ยวค่ะจะพาหลิวไปไหนคะก็ไปกับผมไงไม่ค่ะหลิวไม่ไปหมดหน้าที่ของหลิวแล้วหน้าที่อะไรคือหน้าที่ที่หลิวเป็นไกด์ให้คุณไงคะจนถึงขนาดนี้แล้วยังไม่บอกความจริงกับผมอีกเหรอว่าแม่ของผมจ้างคุณมาเพื่อปกป้องผมจากผู้หญิงคนอื่นและเมื่อกี้ก็เป็นสายจากปากีสถานใช่ไหมคุณรู้เรื่องนี้นานแล้วหรอคะลาลาลินมีสีหน้าตกใจไม่น้อยก็ไม่นานหรอกแล้วก็รู้ด้วยว่าคุณไม่อยากให้ผมจากไปใช่ไหมคือว่าหลิวคุณถึงพยายามจะไม่มองหน้าผมไม่คุยกับผมไม่ยอมกินอะไรเลยแล้วก็เหม่อลอยมาตลอดทางเพราะว่าคุณกลัวว่าตนเองจะร้องไห้ใช่ไหมคือว่าหลิวใกล้แล้วคือน้ำตาของเธอใกล้จะพังแล้วคุณจะมาคาดคั้นเอาความจริงจากหลิวทำไมล่ะคะ
ในเมื่อคุณกำลังจะไปแล้วก็บอกผมมาสิว่าคุณรักผมและคุณก็ไม่อยากให้ผมจากคุณไปหญิงสาวสายหน้าหัวใจของเธอมันวูบหวงแล้วก็หวงเวงจนเธอแทบจะยืนไม่อยู่อยู่แล้วหลิวแล้วน้ำตาหยดหนึ่งก็หยดลงข้างแก้มอย่างกลั้นเอาไว้ไม่ไหวเธอแทบจะขาดใจอยู่แล้วเพราะอีกแค่ไม่กี่นาทีเครื่องก็จะออกเธอจะไม่เห็นหน้าเขาแล้วอีกนานแสนนานคุณรักผมใช่ไหมหญิงสาวพยักหน้าทางน้ำตาคุณไม่อยากให้ผมไปใช่ไหมเธอพยักหน้าอีกคราวนี้น้ำตาของเธอได้ไหลรินออกมาเหมือนน้ำก๊อกเลยงั้นบินไปกับผมไปกับคุณหมายความว่ายังไงคะหญิงสาวเงยหน้าขึ้นถามงงๆทั้งน้ำตาไปแค่ภูเก็ตไม่ไกลหรอกบ้านเกิดของคุณอยู่ที่นั่นไม่ใช่หรอลันละลินกระพริบตาปิดๆนี่เขาไม่ได้บินกลับประเทศของเขาวันนี้หรอกหรอผมให้แพทติกซื้อตั๋วให้คุณแล้วนี่ไงไปกันเถอะเดี๋ยวตกเครื่องนะคุณฟาฮานผมทิ้งคนที่รักผมไม่ลงหรอกยังไงผมก็จะพาคุณกลับไปด้วยแต่ผมคงต้องไปขอคุณจากคุณพ่อคุณแม่ของคุณก่อนจริงไหมคุณฟาฮานผมจะไปขอคุณมาเป็นคู่มั่นของผมก่อนแล้วเมื่อไหร่ที่ละครของผมออนแอร์จบลงเราจะแต่งงานกันนะเมื่อพระอาทิตย์เริ่มทอแสงแห่งแรกอรุณสาดส่องนำทางให้ความรักของพวกเขาเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่จะทำให้ความรักของทั้งคู่เบ่งบานแล้วก็เป็นรักที่มั่นคงตลอดไปจบบริบูรณ์